เชิญท่านเท่าพิภพตามด้วยร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลครับผมขอนำเรื่องมาปรึกษาหารือท่านประธานครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆผมก็ได้ทำเรื่องอย่างอื่นไปแล้วแต่ก็รู้สึกว่าอำนาจของข้าราชการในพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอเลยมาอาศัยอำนาจของสภาแห่งนี้เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการก่อสร้างคอนโดตึกใหญ่นะครับที่ซอยเจริญนคร27นะครับชุมชนวัดเสวตฉัตรนะครับชาวบ้านแล้วก็ประชาชุมชนเนี่ยร้องเรียนผมมาครับวันนี้ผมก็เอาหลักฐานมาครับว่าของที่มันตกจากคอนโด30กว่าชั้นเนี่ยลงมาเนี่ยนี่ครับท่านประธานนี่คือแขนผมครับผมเอามาอยู่หน้าห้องแล้วครับเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยบอกว่ามันเป็นอาวุธครับเอาเข้ามาไม่ได้ผมก็เลยต้องถ่ายรูปมาเพื่อเอามาแสดงในสภาแห่งนี้ครับเนี่ยครับหาสภาเราคิดว่ามันเป็นอาวุธนะครับแล้วมันตกใส่บ้านชาวบ้านแล้วอันนี้นะครับทะลุหลังคาลงไปตรงกลางเตียงนอนของลูกชายบ้านดังกล่าวครับเคาะดีครับไม่มีคนอยู่เด็กไปโรงเรียนพอดีครับทางผอ.เขตก็ไปนัดคุยครับประชุมตามสูตรครับอันนี้ก็ค้อนก็ตกลงมานะครับค้อนที่เวลาออกเหล็กแล้วเอาไว้เคาะเนี่ยก็ตกลงมาครับทางโครงการก็เอาสแลนเอาผ้าอะไรออกบางครั้งผ้าใบโอ้โหไม่รู้ครับนึกว่าซานตาคลอสมายามดึกคนแถวนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะครับว่าแบบอะไรจะตกมาบ้างจะสัมมนาคุณกันด้านไหนคุยกับเขตแล้วเขตบอกให้หยุด3วันแต่เขตดันไปเปิดช่องครับบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ทำแล้วเสียหายก็ทำไปก่อนก็โอ้โหไม่มีการหยุดครับผมก็ยังไงฝากกทม.แล้วก็เจ้าหน้าที่กทม.นะครับรวมถึงผู้ว่านะครับยังไงให้ไปดูด้วยนะครับแล้วก็สั่งหยุดเลยครับสัก7วันแล้วให้เขาทำสแลนเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นตายวันตายพรุ่งไม่รู้นะครับลองโยนใส่บ้านท่านบ้างก็ได้นะครับเรื่องที่สองครับผมได้ไปเจอกับคุณปูอัดชัยัมภวานะครับที่เจริญนคร66นะครับในบริเวณนั้นเนี่ยมีลำคลองที่ตื้นเขินก็อยากให้ทางเขตธนบุรีนะครับไปลอกให้ด้วยนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยไปก็มีแต่เก็บขยะไม่ได้ลอกท่อนะครับก็เสียดายโอกาสชาวบ้านครับน้ำท่วมครับขอบคุณครับ